วัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกคนไปดูเมืองซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยข้างหลังก็คือ Historic Market Square นะครับผมก็จะเป็นพวกแนวตลาดแบบคลาสสิกสไตล์แบบออกแนวเม็กซิกันนะครับข้างหลังก็จะมีพวกขายของเกี่ยวกับพวกเม็กซิกันมีหมวกคาวบอยมีอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ฝนตกไปปรอยนิดนึงนะครับฟ้าครึ้มแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีโล่ใช่จะพาไปดูกันเลยนะครับร้านแรกเนี่ยนะคะเท็กซัสแมทนะคะนี่โซนหมวกสไตล์คาวบอยนะเหมือนปะเหมือนคาวเกิร์ลปะน่ารักหมวกใหญ่อะเนี่ยอันนี้ของผู้หญิงหรือเปล่ามันเล็กกว่าอันนี้ของเด็กนะเออเล็กๆนี่แหละเธอใส่ได้ได้ได้อันเนี้ยเล็กๆเท่าไหร่อ่ะ10เหรียญเนมฟรีก็คือใส่ชื่อบนหมวกได้15เหรียญนะอ๋อนี่15เหรียญก็ใหญ่หน่อยเป็นของผู้ใหญ่มันไปดูข้างในกันเป็นหนังวัวหนังกลับเข้ามานี่ได้กลิ่นหนังเนาะเต็มร้านเลยกลิ่นหนังเพราะที่นี่มันขายเครื่องหนังนิ่มมากเลยอ่ะรองเท้าหนัง35เหรียญนี่ดิรองเท้าคาวบอยรองเท้าบูทหนังนะครับอันนี้ลายสวยงามสีสันจี๊ดจ๊าดมากเลยเนาะลายจระเข้140เหรียญหนังแท้ 100% นะครับเสื้อกั๊กหนัง75เหรียญออกแนวคาวบอยนะครับนี่สีมันสวยจังนี่นะคะก็จะเป็นพวกหัวเข็มขัดนะคะอันนี้เข็มขัดแบบสไตล์คาวบอยใหญ่ๆอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแบบว่าเข็มขัดหนังอันนี้เขาเกี่ยวสำหรับหนังเองอืมใช่สวยจังเลยเหมือนเขาปั๊มลายหนังอะให้มันเป็นลายดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นพวกซองใส่ปืนพกนะครับของพวกคาร์บอยเอ๊ะอะไรสวยพาหูรัดบ้านเราเลยใช่ดูร้านอาหารคุ้มๆดีเนาะเป็นร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันนะครับเปิดเพลงเม็กซิกันแบบดังมากบางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่เนาะดูดิก็รัฐเท็กซัสก็มีกฎว่าไม่ต้องใส่แล้วนะครับแต่บางคนก็ยังป้องกันอยู่นะอารมณ์เหมือนตลาดเช้าที่ไทยเลยอันนี้อะไรอ่ะอาหารทาโก้พี่ข้าวโพดขอบกดชั้นไหนจะมากินร้านนี้เป็นร้านอะไรก็ร้านเบเกอรี่แล้วก็เอ็กซ์เพิร์ตเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาต่ออยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็ต่อคิวซื้อเบเกอรี่อยู่นะคะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะมากินข้างในร้านแต่ว่าคนโคตรเยอะเลยคือเราไม่สามารถนั่งได้นี่คือแถวรอกินในร้านนะครับเยอะมากอันนี้เราก็เลยต่อมาซื้อเบเกอรี่กินข้างนอกเอาดีกว่าครับตอนนี้นะคะเราได้ขนมมาแล้วนี่แต่ว่าออกมานี่คือฝนตกหนักเลยต้องกางร่มนะคะดูพื้นเปียกหมดเลยกินขอโปรดนะขอโปรดฉันขอโปรดเธอเลยข้าวโพดอ่ะข้าวโพดคุกเลยหรอข้าวโพดมีซอสพริกแล้วก็เลมอนเปปเปอร์โรยข้างบนเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ก็ชีสนะครับเป็นครีมชีสนะใช่ข้าวโพดคลุกเนยแบบว่าสไตล์เม็กซิกันอันนี้มาเดี๋ยวไปลองกินกันเอาทุกอย่างเขาให้เข้ากันพวกสไตล์เม็กซิกันนี้เขาชอบกินอะไรเผ็ดๆเปรี้ยวๆเนาะควันขึ้นร้อนแน่เลย
ช้ได้ฮะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าตอนที่กินเอาเองอ่ะนี่ผมไม่ชอบกินเท่าไหร่เพราะว่ามันเลี่ยนๆนะไม่ค่อยชอบแต่ก็ลองชิมหน่อยเผ็ดเปรี้ยวอ่ะแต่ของบีชอบใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามิเชลล่าใส่เบียร์เข้าไปนี่นี่ก็คือเป็นเบียร์แบบว่าเป็นค็อกเทลสไตล์เม็กซิกันนะครับอันนี้มันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าเป็นเบียร์ผสมพวกน้ำผลไม้อะไรอันนี้แบบเปรี้ยวๆหวานๆเป็นพวกมะขามอ่ะเหมือนมะขามเปรี้ยวจี๊ดเลยอันนี้ก็เป็นเค้าเรียกสลารี่นะครับอันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายคือมาปักไว้เฉยๆนี่แหละไม่มีอะไรแล้วก็ใส่พวกน้ำมะนาวน้ำผลไม้เข้าไปให้มันเปรี้ยวๆหน่อยขอบๆนี่คืออะไรอ๋อขอบก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมะขามเนี่ยมะขามราดพริกอะเปรี้ยวๆเป็นซอสเนาะจี๊ดจ๊าดน่าดูเปรี้ยวๆเค็มอารมณ์เหมือนมาการิต้าที่แบบเกลือรอบๆแต่นี่มันจะแบบเป็นซอสพริกแบบเม็กซิกันกันชอบจริงๆเลยพวกเครื่องดื่มพวกอาหารพวกขนมของเม็กซิกันเนี่ยชอบโอเคครับเราเดินที่นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินที่ต่อไปกันเลยนะครับไปกันเลยเราจะมากินอาหารข้างล่างกันนะครับเป็นอาหารเม็กซิกันร่มสีๆข้างล่างเลยสีสันมากเราก็มากินข้าวเที่ยงกันนะครับอยู่ที่ร้านคาซาริโอนี่ร้านนี้เลยเป็นร้านชื่อดังเก่าแก่ย่านนี้เลยนะครับแล้วนี่เขาก็จะมาให้กินฟรีนะอันนี้เป็นปอติย่าชิปจิ้มกับซอสซ่าซอสคืนนี้เขาให้กินฟรีถ้าเกิดว่าเราอยากขออีกเราขออีกเขาก็ให้เพิ่มได้นะครับอันนี้ฟรีเป็นของไว้กินเล่นนะครับอันนี้ระหว่างรออาหารนะคะนี่ได้ค็อกเทลมากินเมงโก้นาดานะคะค็อกเทลสไตล์เม็กซิกันนะครับแมงโกนาด้าก็คือเป็นค็อกเทลมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมมะม่วงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวโดดตอนเปรี้ยวโดดตอนปลายดินอ่ะเขาเป็นยังไงอ่ะอันนี้เขาก็โรยพวกกับไอ้พริกป่นนะพริกป่นสไตล์เม็กซิกันเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดอร่อยอ่ะตรงนี้มันเป็นแบบว่าปั่นนะแบบปั่นอ่ะอันนี้เป็นเนื้อนะครับอันนี้รสชาติเป็นไงก็อร่อยอ่ะอันนี้จะได้คือจานเนี้ยสั่งมามันแบบรวมทุกอย่างในจานเนี้ยมีทั้งแบบฟาเนต้าเอนชิลาด้าทาโก้แล้วก็นี่อะไรจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นถั่วก็คือทุกอย่างอ่ะรวมกันอยู่ในจานนี้เลยถ้าจะอ้วนเนาะมีแต่ชีสมีแต่อะไรเงี้ยเออนี่คือสั่งรวมกันในถาดในจานเดียวอันนี้ก็ชีสนะชีสข้างในนี่อันนี้เควซาดิยาคือแป้งอันนี้แล้วก็ห่อแรปชีสแล้วก็เป็นไก่ข้างในอันนี้เป็นกัวคาโมเล่อันนี้เป็นอะไรซาวครีมเป็นซาวครีมเออแล้วอันนี้นาโชชีสโอ้โหชีสอันนี้แบบเยิ้มจุกมากโอ้ยชีสแห้งแล้วThank you.
อาหารเม็กซิกันอยู่ที่เม็กซิโกเลยบรรยากาศไม่ได้มากเลยเนาะเขาร้องเพลงเองด้วยนะคือโต๊ะนั้นนี่คือคนเสื้อขาวหมวกขาวคือร้องเองเลยครับคือโต๊ะนั้นก็เป็นเม็กซิกันเขาร้องเพลงเองเลยนั้นร้องเพลงเพราะมากเป็นครอบครัวเม็กซิกันนะครับฝั่งนู้นมาไหมมีหน้าเปิดมานานมากตั้งแต่ปี1946ก็ประมาณ75ปีแล้วใช่ไหมคือนานมากเลยร้านเนี้ยคือถ้าไม่อร่อยจริงนี่อยู่ไม่นานขนาดนี้นะ อร่อยของจริงครับอันนี้บรรยากาศดีมีนักร้องอะไรมาร้องเพลงมาสักการะด้วยเรากะจะไปกินข้างนอกกันแต่ว่าฝนมันตกเราก็เลยเข้ามากินในร้านแทนแต่ว่าในร้านบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะมีดนตรีสดด้วยถ้าใครมาเที่ยว River Walk ที่เมืองซานแอนโตนิโอเนี่ยต้องมากินร้านนี้เลยผมแนะนำคือสุดยอดมากร้านคาซาริโออร่อยมากจุกมากกินแทบไม่หมดยังเหลือแต่กินไม่ไหวจริงๆอันนี้คือเขาให้มาเยอะมากโอเคเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อครับวันนี้น่าเสียดายฝนตกนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนี่คลองตรงนี้ก็จะมีเรือให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศรอบๆนี้เลยก็จะมีเรือให้ชมบรรยากาศทั้งกลางวันกลางคืนแสงสีเสียงเยอะนะบริเวณนี้ตอนกลางคืนมาเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูเดอะอาราโมนะครับนี่พวกรถซิตี้ทัวร์นี่เขาเปิดใช้ให้บริการแล้วนะครับอันนี้มีนักท่องเที่ยวมาบ้างแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยแบบดูนะต้องเที่ยวน้อยหน่อยเนาะแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเดอะอาราโมอดีตป้อมนี้ก็คือเป็นป้อมของทหารเท็กซัสตอนนั้นก็จะมีสงครามกับทหารเม็กซิโกนะครับทหารเม็กซิโกก็จะมาตีป้อมตรงนี้นะครับที่มีทหารเท็กซัสอยู่ข้างในแล้วก็ตีป้อมจนแตกนะครับคือเดิมทีเนี่ยป้อมอาราโมนี้ก็คือสร้างโดยทหารสเปนนะครับสมัยก่อนตั้งแต่ปี1793แล้วนะครับแล้วนี้ก็ถูกมาเป็นฐานทัพของทหารเท็กซัสนะครับซึ่งสมัยนั้นรัฐเท็กซัสยังไม่รวมตัวเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกานะครับก็จะเป็นรัฐอิสระแยกออกมาแล้วทีนี้ทางเม็กซิโกนี่ก็คืออยากจะได้รัฐเท็กซัสเป็นรัฐหนึ่งของประเทศเม็กซิโกนะครับแล้วประเทศเม็กซิโกก็ส่งกองกำลังทหารมาโจมตีที่ป้อมอาราโมตรงนี้นะครับทหารในป้อมอาราโมนี่คือมีกำลังทหารเท็กซัสประมาณ300กว่าคนเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากสุดท้ายทหารเม็กซิโกก็ตีป้อมนี้แตกนะครับแล้วต่อมาหลังจากนั้นคือประชาชนที่เหลืออยู่ก็เกิดความแค้นไม่พอใจนะครับก็เลยรวมตัวกันควบรวมเป็นรัฐหนึ่งในอเมริกาจนกลายเป็นรัฐเท็กซัสปัจจุบันนี้นะครับลองเข้าไปดูก่อนว่าเขาปิดหรือยังตอนนี้ยังคงไม่น่าปิดนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนเนาะอันนี้ก็คือข้างหน้าป้อมนะครับอันนี้เขายังไม่ปิดเขาปิด5 โมงครึ่งที่นี่ยังไม่ปิดนะไปเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับเวลาฝรั่งเขาจะมาเที่ยวนี่เขาจะชอบอ่านความรู้อะไรนี้เกี่ยวกับสถานที่เที่ยวนะครับคือไม่ใช่มาเที่ยวมาเดินดูเฉยๆนะฝรั่งเขาชอบอ่านหาความรู้ว่าเป็นอะไรประวัติศาสตร์เป็นมายังไงนะครับนี่มีปลาคาร์ฟด้วยอ่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคลองในนี้เขาก็จะเลี้ยงปลาคาร์ฟตามคลองนะมันเห็นฉัน ตรงนี้นะครับก็คือแคมป์จำลองของทหารในสมัยนั้นนะครับเป็นแบบจำลองก็จะประมาณนี้เนาะมีพวกเต็นท์มีพวกก่อฟืนก่อไฟอะไรอย่างงี้ในบริเวณเนี่ยเป็นป้อมสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเนี่ยก็คือทหารจะอยู่ในนี้กันหมดเลยแล้วก็โดนทหารเม็กซิโกตีแตกนี่ก็คืออดีตโบสถ์ของทหารสเปนนะครับก่อนที่ว่าจะเป็นป้อมของทหารเท็กซัสนะครับ
เมื่อกี้ที่เดินเข้าไปข้างในก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในก็อารมณ์ประมาณพิพิธภัณฑ์เนาะแล้วก็พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากสังเกตรอบๆบริเวณนี้นะครับก็อารมณ์มันจะออกคล้ายๆยุโรปหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนมันเป็นพื้นที่ของทหารสเปนนะครับตอนที่ว่าช่วงยุคล่าอาณานิคมมายึดจับจองพื้นที่ในทวีปอเมริกาโอ้โหเธอดูดิพอเวลาจะกลับอ่ะแดดออกเปรี้ยงๆเปรี้ยงตอนเวลาอยู่เนี่ยฝนตกพังๆอะไรวะเนี่ยแถบบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของฝากกิฟต์ช็อปต่างๆนะครับยาวไปถึงนู่นเลยน้องมาน่ารักดูดิโอ้รองเท้าสวยด้วยตกแต่งสวยงามเนาะแล้วนั้นมีหางตุ้งปิ้งด้วยนี่ก็หล่อเลยนะใส่หมวกเลยนะฮะทำเป็นเข้มว้าวมาอีกตัวนึงละนกว่านขี่มาอันนี้ม้าขาวเลยนะน่ารักร้านนี้เห็นบ่อยมากเลยในเท็กซัสเนี่ยอะไรขับรถมาวัตเตอร์เบอร์เกอร์ใช่วัตเตอร์เบอร์เกอร์นี่มันคือร้านอะไรอ่ะก็เป็นร้านเบอร์เกอร์ไงมันชื่ออยู่ร้านเบอร์เกอร์แต่ว่ามันคือแบบว่าก็น่าเป็นพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่าเป็นแบบชั่วโมงเป็นอาหารลงมันก็เป็นอาหารโลโก้ฟาสต์ฟู้ดของเท็กซัสนี่แหละเพราะว่าไปที่ไหนก็จะเจอแต่ร้านนี้ตอนแรกเมื่อกี้นะครับที่เรากลับจากเสร็จที่อาราโมเมื่อกี้อยู่ดีๆแดดออกโอ้โหฟ้าเปิดฝนหยุดตกแล้วตอนนี้คนเยอะเลยนะครับนี่เรากำลังจะมานั่งเรือกันนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ฝนตกอ่ะเรือไม่วิ่งเลยนะคะไม่มีเรือสักลำตอนนี้แดดออกแล้วคือเขามาต่อคิวซื้อตั๋วกันแล้วอ่ะดูดิตอนนี้เขาก็เปิดให้นั่งเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งกันไปซื้อตั๋วกันก่อนปะได้มาแล้วครับตั๋วคนละ13.50 เหรียญนะครับวันนี้ปะเดี๋ยวไปนั่งเรือกันปะสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ได้นั่งเรือกันจนได้นะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอระหว่างนั่งเรือเราก็ต้องใส่แมสปิดกันหน่อยเนาะเพราะว่านั่งใกล้ชิดคนนะมีคนเยอะเลยนี่เราก็เว้นที่ว่างไว
เราก็นั่งเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสรุปได้นั่งเรือจนได้ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้นั่งซะละอากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็คือฟ้าหลังฝนนะครับแดดดีโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อจะไปที่เมืองอัสตินกันนะครับเตาถ่านไอ้เตาฟืนสดๆเลยลองชิมเนื้อนุ่มๆแน่เลยเนี่ยดำมากไม่กล้ากินดำๆอ่ะไม่รู้เลยลองชิมก่อนซอสเนื้อนุ่มมากร้านนี้อายุ89ปีเก่าแก่มากเลยก็จะเป็นร้านของแนวพวกบริการตัวเองอะไรเงี้ยคือสั่งเครื่องเคียงเองสั่งเนื้อเองน้ำอะไรพวกนี้กินเองหมดเลยก็เครื่องเคียงเราก็สามารถเลือกได้หลายอย่างเลยจะเอากี่อย่างก็ได้แต่ว่าเราเอาแค่นี้มาก่อนซอสให้ก็มีหลายซอสให้เลือกซอสเผ็ดซอสหวานเลยนุ่มมากเนื้อโคตรนุ่มอ่ะมีซี่โครงเนื้อย่างอันนี้ดมอ่ะกินแบบว่าเตาฟืนอ่ะใช้ฟืนแบบว่าที่เราถ่ายมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เขาใช้แบบเป็นตู้อบเข้าไปอบฟืนอ่ะเออหอมมากเลยลองชิมก่อนกระดูกใหญ่มากเลยชิมซอสวันนี้รสชาติออกมันข้างนอกเนี่ยเขาทำแบบว่ากรอบเขากรอบหน่อยย่างจนหนังกรอบเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในนะเพราะข้างในมันเป็นมันเยอะน่าสุดยอดเหมือนเนื้อเปื่อยอ่ะขอหั่นอันนี้หน่อยนะขอหั่นหนังออกหน่อยนี่ดูดิมันโอ้ยส่งดำๆอ่ะหมักอะไรมาด้วยก็ไม่รู้หมักสูตรมันหอมดีนะมันจะออกไม่ไหม้หน่อยดำเลี่ยมเลยชิมแบบไม่ชิมก่อนนะนุ่มรสชาติจะออกเค็มๆหน่อยอร่อยข้างหลังก็คือที่ย่างเนื้อนะครับจะเป็นเตาย่างเนื้ออย่างนั้นเลยเป็นท่อๆก็จะก่อฟืนแล้วก็เอาเนื้อเข้าไปอบข้างในเหมือนเป็นท่อๆเงี้ยเหมือนถังน้ำมันอ่ะเหมือนอบในถังควันขโมงร้านนี้เขาก็ใช้ฟืนอบเหมือนกันเนาะ